เมนูหลักของโปรแกรม Facebook จะแบ่งออกเป็นเมนู News Feed เมนู Friend เมนู Photo เมนู Take Photo เมนู Profile และเมนู Notification โปรแกรม Footprint เป็นโปรแกรมที่แสดงข้อมูลต่างๆของสถานที่ที่เราสนใจไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่อยู่พิกัดดาวเทียมรวมถึงสามารถเปิดดูแผนที่ได้ทันทีดังที่เห็นอยู่นี้มีเมนูสำหรับสถานที่ที่ชื่นชอบสถานที่สำหรับช้อปปิ้งร้านอาหารกิจกรรมยามว่างและสถานที่อื่นๆและแน่นอนว่าเราสามารถเพิ่มสถานที่ใหม่ๆด้วยการถ่ายภาพพร้อมแนบพิกัดดาวเทียมได้อย่างง่ายดายโปรแกรมแผนที่มาตรฐานที่ติดตั้งมาให้ก็คือ Google Map เช่นเคยซึ่งหลายคนก็คงจะคุ้นเคยกับการใช้งานเป็นอย่างดีมีเครื่องมือมาตรฐานมาให้ครบถ้วนตั้งแต่การซูมย่อขยายการค้นหาสถานที่การคำนวณเส้นทางทั้งการขับรถและการเดินการกำหนดเลเยอร์ที่จะให้แสดงผลไม่ว่าจะเป็นภาพแบบดาวเทียมการแสดงสภาพการจราจรหรือการแสดงข้อมูลลาติจูดมีฟังก์ชันแสดงตำแหน่งปัจจุบันของตัวเองมีฟังก์ชันจอยลาติจูดส่วนโปรแกรม Google Map ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเห็นว่าเป็นเวอร์ชั่น 3.4.0 นั่นเองและแน่นอนที่ขาดไปไม่ได้ก็คือโปรแกรม Android Market ซึ่งมีแอปพลิเคชันต่างๆให้ดาวน์โหลดกันอย่างมากมายทั้งแอปพลิเคชันทั่วไปโดยมีการแบ่งหมวดหมู่เอาไว้ให้อย่างชัดเจนหรือจะเป็นเกมต่างๆที่มีให้เลือกดาวน์โหลดมากมายหลายประเภทโดยเราสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแอปพลิเคชันที่เราสนใจได้ทั้งข้อมูลทั่วไปหรือรูปตัวอย่างและนอกจากนั้นก็ยังสามารถเปิดดูรายการแอปพลิเคชันที่เราเคยดาวน์โหลดเอาไว้ได้อีกด้วยโปรแกรม Beep ก็คือโปรแกรมสำหรับการใช้งาน Twitter นั่นเองซึ่งมีการแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายแบ่งออกเป็น4เมนูหลักคือรายการข้อความทวีตทั้งหมดการอ้างถึงข้อความและรายการโปรดเกมทวิตเตอร์ก็เป็นเกมมาตรฐานที่ทาง HTC มักจะติดตั้งไว้ให้ในสมาร์ทโฟนจอสัมผัสรุ่นใหม่ๆแทบทุกรุ่นที่มีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวซึ่งก็ยังเล่นได้สนุกสนานเช่นเคยหน้าหลักของโปรแกรม YouTube จะแบ่งออกเป็นคลิปที่มีคนดูมากที่สุดคลิปที่มีการพูดคุยกันมากที่สุดคลิปใหม่ล่าสุดและคลิปที่มีคะแนนสูงสุดการจะเปิดดูก็เพียงแค่กดไปยังคลิปที่ต้องการเมื่อกดแล้วก็จะเห็นเป็นลักษณะของโปรแกรมเครื่องเล่นวิดีโอซึ่งหากใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็จะสามารถเปิดดูคลิปวิดีโอได้อย่างราบรื่นโดยเฉพาะคลิปวิดีโอที่มีความละเอียดสูงนั่นเองโปรแกรมเครื่องเล่นเพลงจะมีหน้าตาดังที่เห็นนี้รองรับการแสดงรูปปกอัลบั้มแบบ3มิติการค้นหาเพลงจะแบ่งออกเป็นการค้นหาจากชื่อศิลปินชื่ออัลบั้มรายการเพลงเพลงทั้งหมดประเภทของเพลงและผู้แต่งเพลงการตั้งค่าจะแบ่งออกเป็นการตั้งค่าส่วนบุคคลการตั้งค่าไร้สายและเครือข่ายการตั้งค่าการโทรการตั้งค่าเสียงและแสดงผลการตั้งค่าบัญชีและซิงค์การตั้งค่าตำแหน่งการตั้งค่าการค้นหาการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวการตั้งค่าการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์
การตั้งค่าความปลอดภัยการตั้งค่าแอปพลิเคชันการตั้งค่าหน่วยความจำการตั้งค่าวันที่และเวลาการตั้งค่าภาษาและแป้นพิมพ์การตั้งค่าการเข้าถึงการตั้งค่า Text to Speed และสุดท้ายคือการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครื่องในแกลเลอรี่จะแบ่งออกเป็นโฟลเดอร์ต่างๆดังที่เห็นนี้การแสดงรายการของรูปภาพจะแสดงเป็นลักษณะของรายการรูปภาพ3มิติที่สามารถสไลด์เลื่อนไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาได้อย่างรวดเร็วรองรับการแสดงผลทั้งในแนวตั้งและการแสดงผลในแนวนอนคราวนี้เราจะมาลองเปิดดูคลิปวิดีโอด้วยเครื่องเล่นวิดีโอกันบ้างจะเห็นว่าหน้าตาของเครื่องเล่นวิดีโอนั้นก็เป็นแบบง่ายๆแต่ก็สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วทันใจการเปิดดูรูปภาพสามารถดูได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนตามลักษณะของการจับถือตัวเครื่องรองรับการซูมย่อขยายแบบพินทูซูมหรือมัลติทัชซึ่งก็มีการตอบสนองที่ราบรื่นเป็นอย่างดีจะเห็นว่าเลเจนด์นั้นมีวิทยุ FM ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานโดยจะมีหน้าตาดังที่เห็นนี้และต้องต่อสายหูฟังก่อนจึงจะใช้งานได้เช่นเคยนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายแอปพลิเคชันที่น่าสนใจภายในเครื่องมาตรฐานศูนย์รวมถึงแอปพลิเคชันอื่นๆอีกมากมายที่สามารถนำมาติดตั้งเพิ่มเติมได้ในภายหลังตามที่ต้องการก็ได้เห็นความสามารถต่างๆที่น่าสนใจกันไปพอสมควรแล้วนะครับสำหรับ HTC Legend รุ่นนี้ในความคิดเห็นส่วนตัว Legend นั้นถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android ที่น่าใช้งานมากที่สุดรุ่นหนึ่งในช่วงนี้เลยก็ว่าได้แต่ก็อาจจะมีตัวเลือกในระดับราคาใกล้เคียงกันให้ต้องเกิดความลังเลกันอยู่บ้างอย่างไรก็ตามเลเจนด์นั้นก็มีความโดดเด่นในตัวเองไม่แพ้รุ่นไหนเหมือนกันโดยเลเจนด์นั้นก็เป็นเหมือนรุ่นที่พัฒนามาจากรุ่นก่อนหน้านี้อย่างฮีโร่ซึ่งก็เคยสร้างชื่อเอาไว้ไม่น้อยซึ่งพัฒนาการที่เห็นได้ชัดเจนก็เริ่มตั้งแต่บอดี้ตัวเครื่องแบบอลูมิเนียมยูนิบอดี้ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานและดูสวยหรูน่าใช้งานมากกว่าเดิมความบางเฉียบกระทัดรัดที่เหนือกว่าหน้าจอแบบ AMOLED Capacitive ที่แสดงผลได้คมชัดสดใสมากขึ้นหน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นรวมถึง CPU ที่ประมวลผลได้รวดเร็วกว่าเดิมที่ช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้นอีกมากและอีกอย่างที่สำคัญคือ Legend นั้นมีระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน 2.1 หรือ Eclair อีกด้วยซึ่งก็น่าจะตอบสนองต่อการใช้งานได้มากขึ้นอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องลุ้นกันยาวๆอีกทีว่าในอนาคตทาง HTC จะเปิดให้อัพเป็นเวอร์ชัน 2.2 หรือ Froyo ด้วยหรือไม่ซึ่งหากทำได้จริงก็คงจะดีไม่น้อยสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมพบกันได้ใหม่ในวิดีโอรีวิวรุ่นต่อไปสวัสดีครับ